สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่งานคอนเสิร์ตเพลงดังละคร Broadway RBSO Young Talent Sings Broadway ดิฉันแนนแก้วการซึ่งเป็นนิดรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะโดยครั้งนี้นะคะทางมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพจัดดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลรายการ RBSO Young Talent Sings Broadway หนึ่งในกิจกรรมของโครงการที่มูลนิธิจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยเชิญเยาวชนไทย8คนผู้มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลงและชนะการประกวดร้องเพลงในโครงการ RBSO Search for Talent กิจกรรมครั้งนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนแล้วก็มอบโอกาสให้กับเด็กๆที่มีความสามารถให้มีโอกาสได้ขึ้นร้องเพลงกับวงออร์เคสตราระดับมืออาชีพค่ะวันนี้นะคะพวกเขาจะมาถ่ายทอดอารมณ์ในบทเพลงตามแบบฉบับของพวกเขาเองค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตดำเนินรายการทั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะเพื่อให้แขกของเราทุกคนได้ร่วมรื่นรมไปกับคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันค่ะ So tonight I'm going to be speaking in Thai and in English because of this wonderful evening we would like to make sure that both Thai and English speaking audience can fully enjoy this lovely concert and now we would like to warm you up with two upbeat songs from Funny Girl and Wicked starting with Don't Rain on My Parade.Which will be performed by BM, the youngest member of the group, followed by Popular from Hana. และมาเริ่มต้นกันในคืนนี้นะคะกับเพลง Don't Rain on My Parade จากเรื่อง Funny Girl, ขับร้องโดยน้อง BM ซึ่งเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในค่ำคืนนี้นะคะและก็อีกเพลงนึงค่ะกับเพลง Popular จากเรื่อง Wicked ขับร้องโดยน้องHana ค่ะเชิญรับชมค่ะI'm sorry.
ผลงานการแสดงของตนเองอย่างสุดชีวิตจิตใจนะคะผลงานเพลงนี้มาถ่ายทอดความรู้สึกเพลงน้องโกย่าค่ะและอีกเพลงนะคะมาจากละครเพลงชื่อดังต้องโลกอย่าง Cats ค่ะผลงานการประพันธ์เพลงของแอนดรูลอยด์เวเบอร์ซึ่งในละครเรื่องนี้มีความพิเศษคือเป็นละครแบบซังฟรูคือทั้งเรื่องจะเป็นการขับร้องโดยไม่มีบทพูดเลยและบทเพลงที่นำมาร้องในวันนี้คือเพลง Memory ซึ่งถือเป็นเพลงที่เป็นบทสรุปจุดสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ขับร้องโดยน้องมีหวานค่ะ Another two songs from our young ladies are one of the most famous numbers from two classic Broadway musicals, A Chorus Line and Cats, which are What I Did for Love, brought to you by Goya, and Memory by Meewan. Please enjoy. Wish me luck.
Memory, all alone in the moonlight.
2บทเพลงที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาต่อกันที่อีกบทเพลงค่ะจากนักประพันธ์ที่ถือได้ว่าเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงมากๆของวงการละครเพลงนะคะอย่างริชาร์ดโรเจอร์สแล้วก็ออสการ์ฮันเนอร์สไตน์นะคะ2ท่านนี้ได้ประพันธ์ละครเพลงมากมายเช่นโอคลาโฮมาซาวด์แปซิฟิกแล้วก็เดอะคิงแอนด์ไนท์และวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณแนนสาธิดาพรหมพิริยะผู้ซึ่งที่มีเสียงใสแล้วก็หวานมากๆนะคะจะนำเพลงจากละครเพลงชื่อดังอย่าง The Sound of Music มาขับร้องค่ะและวันนี้คุณแนนสาธิดาได้เลือกเพลง I Have Confidence มาขับร้องให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะ And now please welcome Miss Sathida a singer with the sweetest voice who will be performing the song I Have Confidence from The Sound of Music for you ค่ะI'm sorry.
ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในการเขียนเรื่องราวของเจมส์บอนด์ที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะต่อมาค่ะได้ถูกนำมาทำเป็นละครเพลงนะคะโดยผู้ประพันธ์เพลงอย่างริชาร์ดเอ็มและโรเบิร์ตบีเชอร์แมนนะคะผู้ซึ่งประพันธ์เพลงให้กับเรื่อง Mary Poppins ของ Disney ด้วยค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะขับร้องโดยน้องบีเอ็มน้องฮานะน้องโก ya แล้วก็น้องหมีหวางค่ะขับร้องได้อย่างไพเราะมากๆแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะ After you have seen our youngest performers, it is time to welcome our singers from 14 to 16 division who will be singing famous numbers from Hairspray, Les Misérables, Mid Saigon, and In the Heights. คราวนี้นะคะลองมาฟังเพลงจากละครจากฝั่งอเมริกากันบ้างค่ะกับโทนเพลงที่มีจังหวะแล้วก็มีเอกลักษณ์การเรียบเรียงแนวดนตรีแบบบลูส์นะคะมีจังหวะที่สนุกสนานแล้วก็ชวนกันเต้นรำได้ทั้งเพลงค่ะ แล้ววันนี้เราได้น้องเจียเจียมาเป็นตัวแทนความสนุกสนานแล้วก็มีชีวิตชีวานะคะกับเพลง I Can Hear the Bells ค่ะ I can hear the bell.
พลง I Can Hear The Bells ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องละครเพลงทางฝรั่งเศสนะคะก็คงจะไม่มีใครไม่นึกถึงละครเพลงเรื่องเลนสราฟนะคะซึ่งเรื่องนี้ได้ถูกนำมาทำเป็นหนังเมื่อปี2012ที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากทั่วโลกค่ะวันนี้นะคะน้องนีลจะมาถ่ายทอดความโศกเศร้าแล้วก็ความผิดหวังในบทเพลงที่มีชื่อว่า Empty Chairs at Empty Tables นะคะและมาต่อกันอีกหนึ่งบทเพลงจากเรื่องมิดไซกอนค่ะที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับเรื่องราวของสาวเวียดนามที่ผิดหวังกับโศกนาฏกรรมจากเหตุการณ์ของสงครามเวียดนามนะคะโดยปกติแล้วถ้าพูดถึงเรื่องนี้เรามักจะคิดถึงตัวละครหลักอย่างคิมแต่วันนี้เราได้นำเพลงที่น่าสนใจอีกหนึ่งบทเพลงที่มีชื่อว่า Now That I've Seen Her โดยผู้ที่จะมาถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครอย่างเอเลนหญิงสาวผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตนรักอย่างเข้มแข็งนะคะในค่ำคืนนี้เราได้น้องแพรวามาถ่ายทอดให้พวกเราฟังค่ะเชิญรับชมและรับฟังค่ะ
It's alright. It's alright when I just imagine there's no face, she's no tree. And I can tell myself it's all okay, but she's here. ก็คงจะหนีไม่พ้นเลนมานูเอลมิรันดาผู้ประพันธ์ละครเพลงเรื่องฮามิลตันที่ล่าสุดได้รับการคัดเลือกโดยนิตยสารไทม์ให้เป็นหนึ่งในร้อยในผู้ที่มีอิทธิพลต่อคนทั่วโลกนะคะและนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลมากมายจากโทนี่อวอร์ดแกรมมี่แล้วก็ยังได้รับเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์อีกด้วยนะคะโดยเรื่องที่เขาประพันธ์แล้วที่ประสบความสำเร็จมากๆนอกจากฮามิลตันแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือเรื่อง In the Heights นะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้น้องนิวมากับร้องในบทเพลงที่มีชื่อว่า Breathe นะคะและกลับมาต่อกับแขกรับเชิญคนสวยของเราในค่ำคืนนี้นะคะคุณแนนสาธิดากับบทเพลงจากเรื่อง Phantom of the Opera นะคะในเพลง Wishing You Were Somehow Here Again เชิญรับฟังค่ะ So how can I say that while I was
side. Smiles for the neighbors. Everything's fine. Everything's cool. They stand that reply. Lots of tests, lots of paper. Sometimes it seemed we might just dream. Sometimes
ขอสมัครเป็นนิสิตนะคะคุณแอนเสียงเพราะมากๆนะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะดิฉันขอเชิญนักร้องทั้ง4คนของเรานะคะน้องเจียเจียน้องนีลน้องแพรวาแล้วก็น้องนิวนะคะมาร่วมกันขับร้องบทเพลงจากเรื่อง Rent ใน Season of Love ขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งนึงค่ะขอนำบทเพลงสยามมินวชิราลงกรณ์เป็นเพลงที่ไพเราะและก็ยิ่งใหญ่มากๆนะคะประพันธ์ทำนองโดยคุณหญิงมาลัยวันบุญยรัตน์เวชศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลคำร้องโดยคุณดนชัยบุญยรัตน์เวชความหมายหลักของเพลงนี้นะคะเป็นการสดุดีพระราชปณิธานขององค์พระประมุขค่ะรัชกาลที่10ทรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินนำพาประเทศชาติไปสู่ความสุขความเจริญยั่งยืนในโอกาสนี้ขอเชิญนักร้องเยาวชนทั้ง8ท่านและแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้ร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันค่ะขออนุญาตเชิญค่ะThank you.
ขอเรียนเชิญคุณอัจฉราเตชะไพบูลย์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนนักร้องทั้ง 8 คนค่ะน้อง BM เด็กชายศิรวิทย์ใจบุญ น้อง Hana เด็กหญิงพันพฤกษาภาควรวิทย์ น้อง Goya เด็กหญิงไรวินอังกูลสวัสดิ์ นัทธมนต์จันทร์วิมล น้อง เจียเจีย เด็กหญิงพิมวราขันธิกุล น้อง Neill ขันทัศน์นีลไนท์ น้อง Praewa นางสาวริณดาไกรรักคุณสาธิดาพรหมพิริยะนักร้องรับเชิญ หัวหน้าวงดุริยางค์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นรอัตจันกล่ำผู้อำนวยเพลงค่ะ ทุกท่านตลอดไปนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้ RBSO Young Talent Sings Broadway เกิดขึ้นในวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์เล็กๆเหล่านี้จะมีผลงานให้กับพวกเราได้ฟังกันอีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะก็สำหรับปีหน้าเรายังคงมีพื้นที่แล้วก็ยังมีโอกาสเหล่านี้ให้กับเด็กๆที่มีความสามารถนะคะก็คอยติดตามชมกันในแฟนเพจของทาง RBSO ได้โดยตรงเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพสวัสดีค่ะ